ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับปิยพงษ์ยกให้กองหน้าไทยคนนี้ครับมีดีเหนือกว่าธีรศิลป์ปิยพงษ์ผิวอ่อนครับยกให้กองหน้าดาวรุ่งจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเหนือกว่าธีรศิลป์แดงดาบอกถึงเวลาแล้วครับที่สุพนัทเหมือนตาจะเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยปิยพงษ์ผิวอ่อนตำนานกองหน้าทีมชาติไทยได้พูดในรายการแตงโมลงปิยพงษ์ยิงนะครับถึงเรื่องกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยในเวลานี้โดยยกให้ดาวยิงรายนี้ครับต้องเป็นตัวจริงของทัพช้างศึกแล้วโดยเดอะตุ๊กได้กล่าวว่าธีรศิลป์แดงดานั้นครบเครื่องต้มยำเรื่องการเล่นสุดหน้าครับรูปร่างทักษะประสบการณ์มีครบดังนั้นตอนนี้ทีมชาติไทยควรจะต้องมีเขายังขาดเขาไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องลง11คนแรกตลอดนะส่วนสุภชัยใจเด็ดครับรูปร่างดีแต่ความเฉียบคมยังไม่ดีเท่าไหร่ตอนนี้เขายังขาดเรื่องความมั่นใจและต้องเพิ่มเรื่องของสปีดกับการยิงประตูให้ดีขึ้นขณะที่สุพนัทเหมือนตาครับผมจะให้เล่น11คนแรกของทีมชาติไทยแทนธีรศิลป์เลยผมว่าตอนนี้เขาได้เวลาแล้วผมคิดว่าเขาจะมาทำลายสถิติทุกอย่างเขามีสมองที่ดีมีความคิดที่ดีเล่นในทุกตำแหน่งทุกชุดผมดูแล้วสุพนัทใช้สมองในการเล่นเท้าเป็นแค่เครื่องมือในการเล่นเท่านั้นเองตอนนี้ผมว่าถึงเวลาแล้วที่สุพนัทจะได้เล่นเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยเพราะเขาเล่นบอลได้ฉลาดมากถ้าผมเป็นโค้ชนะครับเขาต้องได้เป็น11คนแรกแน่นอนนอกจากนั้นครับเดอะตุ๊กยังได้กล่าวถึงคุณสมบัติสำคัญที่กองหน้าควรจะมีว่าหน้าที่หลักของกองหน้าคือการยิงประตูหน้าที่รองคือการสร้างสรรค์เกมและหาพื้นที่และคุณสมบัติสำคัญที่กองหน้าควรจะต้องมีคือการเล่น1ต่อ1กับกองหลังได้ดีครับดังนั้นพวกเขาต้องมีความเร็วที่เอาชนะคู่แข่งได้ก็เป็นความคิดเห็นของคุณปิยพงษ์นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องครับคิดว่าสุพนัทเหมือนตาถึงเวลาหรือยังครับในการเป็นศูนย์หน้าเบอร์1ของเมืองไทยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกแอดมินออสบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากพวกท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ